ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะ เดินไปเลยใช่ไหมพี่เดินไปเลยฮะไปทางไหนก็ได้ไปเลยครับผมไปเลยฮะไปเลยนะพี่ไปเลยครับแล้วก็จะมีบันไดนะครับนะไปคนเดียวเลยครับผมไปเลยครับเดินไปเลยใช่ไหมพี่ไปเลยครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยแล้วเนี่ยคนน่ากลัวเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคนลุกคนลุกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจตกใจไหนวะโห้ยอะไรอ่ะไปซอยนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยเลยอ่ะพี่ครับพี่ครับเจอพี่แล้วครับพี่น่ากลัวจังอ่ะเอาเหมือนเขามาด้วยครับเหมือนเราไม่ได้อยู่เฮ้ยมีเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้เขาไปจากเราได้หรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเพราะเขามันอยู่ยังไงเขาแบบเขาต้องการอะไรเงี้ยครับเพราะผมไม่ค่อยทำบุญอะไรเท่าไหร่แต่คือทุกครั้งที่แบบเราอยู่เฮ้ยใครเดินอ่ะมีพระองค์หนึ่งเฮ้ยแล้วจบไหมเนี่ยมีพระองค์หนึ่งเขาบอกกับผมว่ามีผู้หญิงตามมาอยู่นะอะไรเงี้ยแบบว่าถึงเวลาที่เราดวงตกหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาเอาชีวิตเราหรืออะไรเงี้ยครับก็พอทีนี้ผมก็คิดในใจแบบว่าท้าทายด้วยเราแบบเราไม่กลัวด้วยเราอะไรเงี้ยเราก็ท้าทายไปว่าแบบมาหักคอผมเราก็จะเห็นแบบมีเงาขาวๆหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นผมก็แบบยังไม่ค่อยแบบกลัวอะไรเท่าไหร่ฮะเฮ้ยพี่เหมือนเขาอยู่ใกล้ๆเลยอะเหมือนไม่รู้อะอะไรไม่รู้อะครับเฮ้ยจนมีชาวบ้านครับชาวบ้านเขาแก่แล้วเขาก็แบบบอกกับเราอะเหมือนว่าเขาเห็นนะครับว่า
มีผู้หญิงอ่ะตามมาอยู่แล้วเราอยู่ในกุฏิครับเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยครับจนแบบเราก็ได้ท้าทายอะไรเงี้ยพูดแบบแค่คิดในใจอะไรเงี้ยเราแค่คิดว่าเราเป็นพระอะไรเงี้ยผีคงไม่กล้าหลอกหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนพูดเหมือนด่าเฮ้ยก็แบบพยายามข่มใจแต่ไม่กล้าหันไปมองเลยครับก็ยังแบบนิ่งๆอยู่เดินกลับกุฏิด้วยการที่เราไม่หันไปมองเลยครับจนแบบได้ยินเสียงตามถึงยังกุฏิเลยนะแบบเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะเหมือนแบบมีคนเฮ้ยเฮ้ยคนลุกเลยคือเขาตามเรามาจากที่ไหนนะแล้วเขาเป็นใครก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเหมือนเขาตามเราไปทุกที่เลยครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเชี่ยคนน่ากลัวเลยโอ้โหเฮียโคตรน่ากลัวเลยเขาอยู่ไหนกันวะเฮ้ยเชี่ยเหรอเนี่ยก็ไกลอยู่